แต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าละครเรื่องนี้กับทองเอกหมอยาท่าสลงคุณคิมรับบทเป็นอะไรแนวอะไรช่วยแชร์พวกเราฟังหน่อยบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็รับบทเป็นชบานะคะชบาเนี่ยไม่มีชื่อจริงค่ะชื่อชบาเฉยๆเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขัดกับคนสมัยนั้นยุคร.5ค่ะซึ่งยุคนั้นน่ะคือผู้หญิงทุกคนจะแบบเรียบร้อยร้อยดอกไม้ทำกับข้าวดูแลผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้ทุกอย่างคือจะสลับกันก็คือเราจะเป็นคนที่ชอบฟันดาบชอบแบบมีเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วเลยอะไรเงี้ยเป็นคนด้วยหรอเป็นคนที่พูดตรง อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะตลกตรงที่เราใส่ชุดไทยเป็นทุกอย่างเป็นยุคนั้นหมดเลยแต่ว่าคำพูดหรือว่าทุกอย่างที่แบบทำมันเป็นคอมเมดี้มันก็เลยจะดูการ์ตูนหน่อยแล้วก็ขัดกับยุคนั้นเลยก็เลยแบบจะตลกแล้วก็มีนักแสดงร่วมอีกเยอะมากเลยด้วยค่ะ